ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการด็อกเตอร์นิวส์ทอล์คค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะกับแขกรับเชิญของเราค่ะแล้วสำหรับช่วงนี้อยากจะคุยกับคุณหมอค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของการที่เราจะคัดเลือกผู้นำชุมชนเพราะจริงๆแล้วปัญหานี้น่าจะเริ่มแต่ชุมชนหรือว่ากลุ่มเล็กๆกันก่อนใช่ไหมคะวิธีการคัดเลือกจะต้องคัดเลือกยังไงคะก่อนที่เราจะไปก่อนที่หมอจะบอกว่าคัดเลือกยังไงต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอาจจะต้องมีการออกแบบซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันอยู่เพราะว่าต้องยอมรับอย่างนึงว่าในประเทศไทยเองเนี่ยในแต่ละพื้นที่ในแต่ละบริเวณเนี่ยก็อาจจะมีความเชื่อความเข้าใจแล้วก็มีทัศนคติมีรูปแบบการดำรงชีวิตเนี่ยที่จะมีความแตกต่างกันทุกหมู่บ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้านเองนะครับในชุมชนนั่นเองสิ่งที่เราทำก็คือว่าหนึ่งคือเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความเชื่อความคิดแล้วก็มีรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างไรมีเพราะว่าในการที่จะเลิกเหล้าวิธีการที่จะให้ความรู้วิธีการที่จะป้องกันตัวเองจากโรคเอดส์เหล่านี้ต้องอาศัยความเชื่อความเข้าใจที่ค่อนข้างลึกซึ้งพอดังนั้นเนี่ยการที่เราจะให้เป็นแพ็กเกจเป็นชุดเซตเหมือนกันหมดในทุกประเทศทุกที่ในประเทศเนี่ยอาจจะทำให้ระดับความเข้าใจหรือประสบความสำเร็จก็จะไม่เท่ากันแตกต่างกันดังนั้นเราก็จะเลือกแบบว่านี่แหละเป็นสาเหตุที่เราลงไปในแต่ละชุมชนเราให้ชุมชนเนี่ยโครงการให้ชุมชนเป็นการดูแลแล้วก็ช่วยคนในชุมชนเลิกละลดแล้วก็บำบัดในระยะยาวสิ่งที่เราทำไม่คิดว่าคนที่จะรู้ปัญหาได้ดีสุดก็คืออาจจะเป็นกลุ่มผู้นำในชุมชนเองเราเริ่มจากตรงนั้นก่อนนะครับก็คือในหมู่บ้านนึงเนี่ยในชุมชนนึงเนี่ยก็จะมีกลุ่มอยู่อย่างเช่นกลุ่มอาสาสมัครนะครับอาจจะมีกลุ่มเยาวชนนะครับกลุ่มแม่บ้านหรือว่ากลุ่มผู้นำชุมชนอื่นๆนะครับเราก็เริ่มจากกลุ่มเหล่านี้ละครับโดยที่หาอาสาสมัครเข้ามาแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมีโครงการนี้เราพบว่าส่วนใหญ่และหลายพื้นที่เนี่ยในหมู่บ้านนึงอาจจะไม่มีผู้นำหรือว่าแกนนำหรือว่ากลุ่มอะไรเลยก็ตามที่เกี่ยวกันเลิกเล่านะครับก็อาจจะมีวิธีการดำรงเลี้ยงชีพการพัฒนาตัวเองการช่วยอย่างอื่นแต่ว่าเราพบว่าส่วนใหญ่เรื่องของเลิกเล่าไม่ได้มีเป็นจริงเป็นจังในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันก็อาจจะค่อยๆมีมากขึ้นทีนี้เราก็เลยเข้าลงไปโดยที่เสริมจากว่าเอาจากกลุ่มเดิมที่มีอยู่เพราะคนกลุ่มนี้จะรู้จักปัญหาของหมู่บ้านดีอาจจะดีกว่าบางหน่วยงานซะอีกนะครับซึ่งเราก็จะเริ่มจากจุดนั้นนะครับแล้วก็ดูว่าใครที่จะเป็นแกนนำขึ้นมานะครับแต่ว่าในแกนนำเนี่ยเราก็พบว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าแกนนำเหล่านี้คือคนที่ไม่กินเหล้าเลยไม่ใช่นะครับเพราะว่าในบางพื้นที่บางหมู่บ้านเนี่ยคนที่เป็นแกนนำเนี่ยเป็นคนที่ใช้เหล้าอยู่นะครับเราก็เริ่มเอาละสิทำยังไงดีล่ะถ้าเกิดว่าแกนนำยังกินเหล้าอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาว่าทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็ไม่ทำตามดังนั้นสิ่งที่เราทำคือเสริมศักยภาพเขาก่อนครับเสริมแรงจูงใจให้คนให้แกนนำเห็นถึงว่าอะไรคือความสำคัญอะไรคือประโยชน์ที่เขาจะได้รับแล้วอะไรคือสิ่งที่เขาจะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับโครงการเราก็จะเริ่มจากกลุ่มผู้นำนี่แหละครับเราพบว่าหลังจากที่เริ่มโครงการได้สักพักนึงสิ่งที่เราดีใจมากคือว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยกลุ่มผู้นำเองหลายคนเลิกเล่าได้เลยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าถ้าเกิดเขาเป็นผู้นำชุมชนแล้วเนี่ยแล้วเขาเป็นผู้นำเรื่องนี้แล้วเนี่ยเขาไม่ทำเป็นตัวอย่างใครจะเชื่อนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีว่าอย่างน้อยโอเคในทุกพื้นที่ที่เราเข้าลงไปเนี่ยเราเพราะว่ากลุ่มผู้นำเนี่ยอย่างน้อยเริ่มจากกลุ่มผู้นำที่เขามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเกิดขึ้นนะครับนอกจากกลุ่มที่เป็นชาวบ้านเนี่ยที่เราประเทศเราโชคดีมากครับเพราะว่าเรามีพระสงฆ์เรามีวัดพระสงฆ์เนี่ยมีส่วนช่วยสังคมเยอะมากช่วยชุมชนเยอะมากแล้วก็เป็นแหล่งรวมจิตใจด้วยดังนั้นตัวพระเองเนี่ยก็อาจจะหลายๆพื้นที่เนี่ยเป็นแกนนำเลยจะบอกว่านำสมัยมากคืออาจจะมีหลายๆที่เราทราบกันอยู่นะครับที่ช่วยบำบัดรักษาผู้ป่วยทีนี้เราก็นิมนต์ท่านมาช่วยมากเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะพบว่าทั้งกลุ่มผู้นำเองทั้งพระเองเนี่ยสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็ยึดเหนี่ยวทางอารมณ์แล้วก็วิธีเวลาที่เราสื่อสารลงไปเนื้อหาเนี่ยคนมักจะตั้งใจฟังมากกว่าวิธีการสื่อสารมันจะเป็นภาษาของเขาละนะครับภาษาถึงเป็นภาษาไทยเหมือนกันแต่ว่าวิธีการสื่อสารเทคนิคเนี่ยแต่ละวิธีเนี่ยเขาก็จะชำนาญแล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องจัดการยังไงกับคนในชุมชนของเขาเราจะมีการประเมินผลการทำงานยังไงบ้างอะคะครับเมื่อมีผู้นำชุมชนแล้วเนี่ยเราก็
ขาก็จะเริ่มมีการจัดโครงการหรือว่ามีกิจกรรมเพื่อสามารถต่อยอดสามารถที่จะทำให้มีสิ่งที่จะลงไปสู่คนในชุมชนได้นะครับมีโครงการในหลายพื้นที่คือไม่กินเหล้าในงานศพถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพอมีงานศพทีเนี่ยก็จะไปรวมตัวกันแล้วก็นั่งกินเหล้ากันจนเมาหัวลาน้ำกันบางกรณีอาจจะได้งานศพเพิ่มเพราะว่าจะมีชกต่อยฆ่ากันตายหรืออุบัติเหตุซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าจริงๆมันก็เป็นบาปในผิดศีลนิดๆดังนั้นถ้าจะไปทำงานเพื่ออุทิศให้คนตายกลายเป็นว่าทำบาปให้คนตายทั้งคนเป็นเลยทีนี้โครงการที่เกิดขึ้นคือก็หยุดมีโครงการชัดเจนนะครับก็ทางวัดก็ช่วยกันรณรงค์ว่างดการทานเหล้าในช่วงงานศพแล้วก็ในกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มร้านค้าก็มีการรวมตัวกันมีการงดขายเหล้าแก่ผู้อายุไม่ถึงมีการงดขายเหล้าในวันพระก็ดูเป็นกลุ่มมากขึ้นกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มผู้นำชุมชนเนี่ยก็มีการรวมตัวเข้าไปเยี่ยมผู้คนในชุมชนมีการให้ความรู้ลงไปในแต่ละบ้านซึ่งก็จะมีความเข้าใจที่มากขึ้นอันนี้คือกิจกรรมคร่าวๆที่อาจจะมีจากเป็นหนึ่งในสามสี่อันจากโครงการที่เกิดขึ้นมากมายหลายร้อยอันในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละชุมชนนะครับเรามีการติดตามผลทั้งรูปแบบของการใช้เครื่องมือวัดโดยการที่เป็นแบบสอบถามหรือว่าเป็นแบบทดสอบดูว่าเขามีการใช้เหล้าน้อยลงหรือเปล่ามีความอยากจะเล่าการติดเหล้าเนี่ยมันน้อยลงหรือเปล่าบางคนอาจจะหยุดได้เลยบางคนอาจจะกลายเป็นลดปริมาณการทานเหล้าลงมาเราตามดูต่อเลยครับว่าความภาคภูมิใจของคนในชุมชนเป็นยังไงความสุขโดยรวมเป็นยังไงนะครับก็จะได้วัดในหลายๆด้านเพราะว่าจากโครงการนึงเนี่ยทางกรมสุขภาพจิตเนี่ยคงไม่ได้คาดหวังว่าท่านเลิกเล่าแล้วจบแต่ว่ามันทำยังไงให้คนในประเทศเราเนี่ยมีสุขภาพดีสุขภาพจิตดีอารมณ์ดีความคิดดีแล้วก็รู้ว่าจะต้องทำยังไงให้อนาคตเนี่ยสามารถเป็นกำลังให้ทั้งตัวเองและประเทศชาติต่อไปได้ค่ะและอย่างนี้ทางด้านของกรมสุขภาพจิตเองก็เรียกว่ามีสายด่วนของกรมสุขภาพจิตด้วยใช่ไหมคะค่ะสายด่วนอันนั้นเป็นหมายเลขอะไรคะ1323ครับค่ะจริงๆแล้วชาวบ้านหรือว่าประชาชนทั่วไปสามารถที่จะโทรเข้าไปปรึกษาได้ในเรื่องอะไรบ้างคะอ๋อทุกท่านไม่ต้องกังวลเลยนะครับการที่จะเข้าไปโทรเข้าไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นการติดเหล้าหรือว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องใดเรื่องหนึ่งจริงๆคำว่าสุขภาพจิตเนี่ยถ้าเกิดท่านมีปัญหาเรื่องความเครียดเรื่องไม่รู้ว่าจะปรับตัวยังไงดีบางคนมีปัญหาเรื่องงานเรื่องชีวิตปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บท่านสามารถปรึกษาได้นะคะว่าทำยังไงให้จิตใจท่านดีขึ้นเพราะอย่าลืมว่าสุขภาพจิตเนี่ยมันโยงกับสุขภาพกายแล้วก็โยงกับการใช้ชีวิตของท่านทุกคนนะครับดังนั้นอย่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่สำคัญนะครับมีไม่ต้องอายครับปัจจุบันเราทันสมัยแล้วเราเชื่อว่าสุขภาพจิตเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับดังนั้นเมื่อท่านมีปัญหาท่านโทรไปขอคำปรึกษาเราจะได้แก้ไขอย่างถูกทางมันไม่ใช่โบราณอีกต่อไปที่เราจะนั่งอายไม่ต้องอายแล้วสมัยนี้เราเป็นประเทศที่พัฒนามากขึ้นเยอะแล้วนะครับดังนั้นโทรเถอะครับค่ะโทรไปได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะที่สายด่วน1323กรมสุขภาพจิตนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับในช่วงสุดท้ายนะคะอยากให้คุณหมอค่ะช่วยฝากถึงโครงการอื่นๆของกรมสุขภาพจิตนะคะที่จะเป็นโครงการที่จะมีประโยชน์ให้กับประชาชนค่ะครับตอนนี้นะครับทางกรมสุขภาพจิตนะครับก็มีโครงการเกิดขึ้นมากมายนะครับในหลายด้านอย่างเช่นโครงการเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับโครงการในเรื่องของการลดการดื่มสุรานะครับและอีกหลายๆโครงการเนี่ยซึ่งท่านทุกท่านเนี่ยลองเปิดเข้าไปชมได้ในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็สามารถไปพบกับแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ของกรมสุขภาพจิตเนี่ยได้ในสถานที่ราชการที่ใกล้บ้านท่านนะครับอย่าลืมว่าไม่ต้องอายนะครับทางกรมพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนอยู่ครับค่ะเอาละค่ะสำหรับนะคะในวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆนะคะกับรายการของเราในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะสำหรับนะคะนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชจิตแพทย์ชำนาญการกรมสุขภาพจิตค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีประเด็นที่อยากจะให้เรามาพูดคุยกันในรายการค่ะสามารถที่จะฝากประเด็นกันได้ที่ call center ของรายการนั่นก็คือหมายเลข024033456ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ